This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ที่จะเตือนก่อนก็คือเรื่องที่คุณพิชัยพูดพลังงานเรื่องพลังงานครับคุณพีรพันธ์ประกาศว่าต้องลดราคาพลังงานใช่ไหมคุณพีรพันธ์เคยพูดไว้ว่าพูดไว้ว่างั้นแต่ต้องไปฟังคุณพิชัยฮะรัฐมนตรีคลังว่ายังไงครับผมอยากจะเรียนท่านครับไม่มีใครแก้ไขค่าราคาพลังงานลดลงได้เพราะราคาพลังงานเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเรานำเข้า 90% ในเชิงของน้ำมันและเรานำเข้ามากกว่า 65% ของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทั้งหมดเลยใครจะแก้ให้ลดลงได้ล่ะครับอันนี้นี่คืออันนี้อ่านดังๆนี่อ่านดิคนแก่นี่นั่งอยู่หน้าจอทีวีมองไม่เห็นคุณจุลพันธ์ฮะประกาศว่าพรรคเพื่อไทยจะทำตามสัญญาลดราคาพลังงานทันทีครับมีประกาศเมื่อ5มิถุนายน2566นะฮะนี่เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านรัฐบาลประกาศชัดเจนลดราคาพลังงานและรัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์เนี่ยก็พูดเรื่องลดราคาน้ำมันจะออกกฎหมายร่างกฎหมายเสร็จแล้วนะว่าต่อไปนี้เนี่ยร่างเสร็จแล้วแต่ ร่างแต่คุณพิชัยเขาหมายความว่าตัวน้ำมันจริงๆอ่ะมันลดราคาไม่ได้เพราะว่ามันซื้อจากต่างประเทศที่ลดมาทั้งหมดเนี่ยมันมาคือลดไอ้ตัวภาษีน้ำมันตัวอะไรต่างๆที่เป็นกลไกรัฐบาลไอ้เนี่ยลดเพื่อทำให้ผู้บริโภคอ่ะได้ราคาต่ำลงแต่โดยราคาพลังงานจริงๆอ่ะมันลดไม่ได้เพราะเราต้องนำเข้าช่วยอธิบายเลยนะความจริงเขาอธิบายเขาอธิบายในนี้ผมฟังตรงนี้ละเอียดเขาอธิบายว่าพลังงานลดไม่ได้เพราะเรานำเข้าเราจะลดได้ยังไงเรานำเข้าโดยหัวใจของมันคือพลังงานจะลดได้ก็คือ1ต้องเป็นเจ้าของและมั่นคงคือเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันมีอยู่2เรื่องคือพลังงานเนี่ย1คือความมั่นคง2เรื่องราคาครับซึ่งมันจะมีซึ่งเราจะเลือกความมั่นคงก่อนก็คือต้องมีน้ำมันแน่ๆต้องมีฉะนั้นราคาเนี่ยถ้าจะลดได้เราต้องเป็นเจ้าของถ้าเป็นเราเจ้าของเมื่อไหร่จะได้ทั้งราคาและความมั่นคงแล้วก็นำไปสู่การพูดถึงเรื่องที่ดินซึ่งเขาไม่ได้พูดชัดแต่เราฟังแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ทับซ้อนไทยกัมพูชาตรงนั้นแหละครับคือบอกว่าตรงนั้นเนี่ยกอกูดตรงจุดนั้นที่มีแหล่งบ่อก๊าซอยู่ใช่ไหมครับที่เราพูดยืนมานานเขาบอกไอ้ความขัดแย้งเรื่องสิทธิตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยว่าไว้ก่อนเอาของข้างใต้ดินมาก่อนเถอะเพราะว่าของใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้ว่า20ปีเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ได้เอาพวกนี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ปั๊บต้นทุนจะทำให้ลดเหลือค่าไฟลดเหลือ3บาทกว่าเลยสามบาทห้าสิบไม่เคยอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้เขาพูดประมาณนี้แล้วบอกว่ามันค่าน้ำมันเนี่ยจะไม่เกิน20เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ราคาโลกตอนนี้อยู่80 90เหรียญต่อบาร์เรลใช่ครับเห็นภาพแต่ตรงนี้แหละถ้าฟังให้ดีเนี่ยแกพูดอย่างระวังมากเพราะแกรู้มันละเอียดเซนซิทีฟเรื่องการเมืองใช่เรื่องการเมืองความมั่นคงและตรงนี้แหละที่จะเตือนว่าไอ้เรือธงใหญ่ๆโครงการเนี่ยถ้าไม่คิดให้รอบคอบแล้วก็แถลงก่อนเนี่ยครับแล้วในดินทอก็พูดนะชัดเจนฮะดินทอก็พูดนะชัดเจนพูดชัดเจนตรงนี้บอกว่าอีก20ปีน้ำมันไม่ใช้แล้วถ้าเราไม่ขุดออกมาใช้เนี่ยเราก็เปลืองเปล่าสิแต่เขาไม่ได้บอก ทั้งหมดคือพูดความจริงครึ่งเดียวไม่ได้อีกครึ่งนึงคือมันมีประเด็น MOU 44ปี44คุณทักษิณตอนนั้นเป็นนายกอยู่เซ็น MOU นี้กับกัมพูชาคุณเซนเป็นนายกมีซึ่งวันนี้คุณเซนก็ยังมีอำนาจอยู่โอ้ยอำนาจใหญ่มากแล้วนายใหญ่ก็มีอำนาจอยู่นายใหญ่นายใหญ่ทั้งคู่นะก็ปรากฏว่าใน MOU นั้นบอกว่าต้องเจรจา2เรื่องพร้อมๆกันพร้อมๆกันห้ามเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนครับฉะนั้นเรื่องพรมแดนต้องเจรจาพร้อมกับเรื่องที่จะไปสำรวจหาแหล่งพลังงานรู้ใช่ครับการเมืองไทยเราเพิ่งฉีดMOU ไว้ไม่นานนี้นะแล้วก็ฉีดบ่อยด้วยคุณก็ฉีดกับฮุนเซนไหมไอ้ถ้าฮุนเซนยอมอะถ้าฮุนเซนยอมถ้าฮุนเซนยอมแล้วคุณชัยคิดว่าเขาสามารถเจรจาให้ยอมได้ไหมครับถ้าผลประโยชน์สอดคล้องกันตรงนี้แหละผลประโยชน์ใครผลประโยชน์นั่นไงตรงนี้แหละที่คนไทยจะตั้งคำถามว่าผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยคือของใครผลประโยชน์นั้นและความใกล้ชิดระหว่างสองครอบครัวเนี่ยมันเป็นข้อดีข้อเสียผมไม่รู้นะความจริงมองในข้อดีก็ได้นะสนิทกันก็พูดกันง่ายสินะใช่เฮ้ยยูต้องยอมเราก่อนเฮ้ยยูต้องไอ้ต้องพรมแดนเนี่ยมันเซนซิทีฟนะยูก็เข้าใจไปเถียงกันอีก30ปีข้างหน้าแล้วกันทำเอ็มยูให้เจจาเรื่องนี้อีก30ปีข้างหน้าตอนนี้เรามาหาประโยชน์กันก่อนคุณอธิบายที่เมื่อกี้บอกต้องมีคนเล่าเรื่องไงอ๋อครับใครจะเล่าให้คนไทยฟังเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนกองทัพเรือกองทัพเรือ
กระทรวงต่างประเทศทำเรื่องนี้มายาวนานแล้วผมเคยได้ยินแถลงการก่อนหน้าเรื่องนี้เนี่ยพักปีที่แล้วเนี่ยที่กองทัพเรือกระทรวงต่างประเทศออกมายืนยันเลยว่าต้องเจรจาเรื่องพรมแดนก่อนครับครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจรจาพรมแดนแล้วเราเจรจาเรื่องสำรวจหาพลังงานนั้นเท่ากับเรายอมรับว่าเส้นนั้นเนี่ยเป็นของเขาเพราะเขาลากมายาวทับเข้ามาในพรมแดนของเราตรงนี้ถ้าไม่ทำให้ดีก็จะเจ๊งอีกก็จะมีคนมาประท้วงก็จะถูกมองไอ้เรื่องขายชาติก็มาอีกระวังฉะนั้นขอเตือนไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟมากเซนซิทีฟเห็นด้วยว่าควรเจรจาแต่ต้องโปร่งใสต้องโปร่งใสว่าเราจะได้อะไรไม่ได้อะไรถ้าไปอย่างมั่วๆอย่างดิจิทัลวอลเล็ตมันก็จะกลับมาทิ่มแทงแล้วมันไม่แฟร์อย่างว่าพอโยนมาให้นายกอุ๊งอิงนายกอุ๊งอิงแกไม่แกจะไปแฮนด์ดูเรื่องวิกฤตอย่างนี้ต่างๆนานาได้เยอะขนาดไหน